กรรมาธิการที่สามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ของรัฐสภามีมติ32ต่อ11เสียงงดออกเสียง2เสียงเรื่องสูตรคำนวณโดยให้ใช้จำนวนส.ส.100คนเป็นตัวหารค่าเฉลี่ยสำหรับผลการเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งการแก้ไขเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้มีบัตรเลือกตั้ง2ใบจะใช้การหาร500ไม่ได้เรื่องนี้นักวิชาการมองตรงกันว่าหากเป็นเช่นนี้จะทำให้พรรคการเมืองใหญ่ที่มีความเข้มแข็งในระบบเขตจะได้เปรียบมีโอกาสได้คะแนนเสียงส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อในสัดส่วนที่สัมพันธ์กันแต่จะทำให้พรรคการเมืองเล็กตกที่นั่งลำบากและอาจสูญพันธุ์ได้เพราะคราวนี้ค่าเฉลี่ยที่นั่งส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขั้นต่ำสูงถึง 300,000 กว่าคะแนนคือจริงๆอาจจะไม่ใช่ขนาดว่าเป็นขนาดพรรคใหญ่หรือพรรคเล็กอะไรหรอกครับคือพรรคที่เน้นผู้การแข่งขันในการเลือกตั้งระบบเขตผมคิดว่าเขาจะได้เปรียบแล้วเขาก็อยากได้แบบหารร้อยนะครับเพราะว่ามันก็ทำให้จุดแข็งก็คือเขตของเขาอ่ะมันก็เป็นไปตามเป้าหมายแต่ถ้าเกิดการหาร500เนี่ยมันจะไปซ้ำรอยเลือกตั้งปี62ถึงแม้ว่าคือการทำการที่เขาได้เขตเยอะเนี่ยมันอาจจะทำให้ส.ส.บัญชีรายชื่อเขาไม่ได้เลยหรือได้น้อยระบบการแยกแบบผู้ขนานเนี่ยโอกาสที่พรรคเล็กจะโผล่ขึ้นมาในระบบสัดส่วนเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างน้อยนะฮะต้องยอมรับอย่างเงี้ยเพราะว่าคะแนนก็จะต้องไปตัดกับส่วนที่พรรคใหญ่เขาได้จำนวนมากทั้งประเทศอีกนะคะอาจารย์มองว่าอย่างนี้เนี่ยพรรคที่ได้เปรียบก็ต้องเป็นพรรคการเมืองใหญ่ใช่ไหมคะถูกต้องฮะคือพรรคที่จะมีโอกาสได้ระบบสัดส่วนเข้ามาเนี่ยมันก็คงมีสองส่วนแหละก็คือหนึ่งพรรคใหญ่กับสองอาจจะมีพรรคขนาดกลางการเมืองขนาดใหญ่นะครับจะมีโอกาสที่จะได้มากกว่าพรรคการเมืองในขนาดกลางและขนาดเล็กครับแล้วก็พรรคการเมืองขนาดใหญ่ก็จะมีความได้เปรียบนะครับในเรื่องของการหารด้วย100เพราะว่าจะทำให้สัดส่วนส.ส.พึงจะมีในส่วนบัญชีรายชื่อก็จะเพิ่มมากขึ้นครับถ้าเราเทียบเคียงฐานนะครับมาจากการเลือกตั้งเมื่อปี2562นะครับเราเห็นได้ว่ามีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยู่ประมาณ35ล้านคนอย่างไรก็ตามยังไม่มีใครคาดเดาได้ว่าหน้าตารัฐบาลหลังการเลือกตั้งในครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะต้องขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งความนิยมของพรรคขึ้นอยู่กับผู้นำพรรคและยังมีปัจจัยคะแนนของคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มจะลงคะแนนไปในทิศทางเดียวกันจึงเดาไม่ได้ว่าแลนด์สไลด์จะเกิดขึ้นได้หรือไม่เพราะนั้นโอกาสที่จะเป็นแลนด์สไลด์ทีเดียวเนี่ยไม่เป็นแต่มีโอกาสในการที่จะเกิดเสียงข้างมากของกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีพวกเจเนอเรชันใหม่เข้าไปเนี่ยนะฮะมีโอกาสอันนี้ผมพูดอย่างนี้แล้วนะมีโอกาสซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บสมมติว่าเป็นกลุ่มใหม่ที่ครองเสียงข้างมากในสภาตอนนี้การเมืองจะมีความยุ่งยากเมื่อต้องไปเจอกับสว.ที่มีส่วนในการเลือกนายกนี่คือสภาพที่เกิดความปวดหัวขึ้นมาแล้วว่าตกลงคุณจะเลือกใครการแลนด์สไลด์หรือไม่นั้นยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีกมากมายนะครับเช่นเรื่องของการที่วันนี้ภูมิทัศน์ทางการเมืองเปลี่ยนไปจากเดิมการที่เราบอกว่าพรรคการเมืองใหญ่ได้เปรียบนะครับจากระบบการเลือกตั้งที่เป็นลักษณะของบัตรเลือกตั้ง2ใบคู่ขนานคือเราพูดโดยอยู่บนสมมติฐานของรัฐธรรมนูญปี2540นะครับและบริบททางการเมืองในการเลือกตั้งในเวลานั้นจากนี้ไปต้องจับตาดูว่ากติกาใหม่จะทำให้จำนวนส.ส.แปรเปลี่ยนไปแค่ไหนเปลี่ยนขั้วการเมืองได้หรือไม่แต่สิ่งสำคัญสว.250เสียงยังมีบทบาทในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหากความเห็นสวนทางกันปัญหาเกิดแน่บุษยาอุ้ยเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ